สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาพร้อมกับเมนูต้มข่าไก่ไข่เจียวฟูเมนูที่รวม2ความอร่อยไว้ด้วยกันอย่างลงตัวก่อนชมเมนูอร่อยกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามรายการครัวแม่พึ่งตรงนี้เลยค่ะเครื่องปรุงสำหรับเมนูอร่อยไข่1ฟองเนื้อไก่200กรัมเห็ดตามชอบค่ะใส่แครอทเพิ่มสีสันกะทิ1กล่องเล็กต้นหอมผักชีซอยสำหรับตกแต่งเครื่องต้มข่าไก่ใส่หอมแดงด้วยเพื่อเพิ่มความหวานหอมอร่อยใส่กะทิเล็กน้อยลงไปในหม้อใส่เครื่องต้มข่าไก่ทั้งหมดลงไปได้เลยนำไก่ใส่ลงไปเคี่ยวกับกะทิจะได้ไก่ที่มีความนุ่มหอมอร่อยหวานฉ่ำเด้งมากๆเมื่อเคี่ยวไก่สุกจนได้ที่ก็นำกะทิใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ1กล่องแม่พึ่งใส่แครอทนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้ต้มข่าไก่ดูสวยงามน่าทานใส่เห็ดตามลงไปไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดอื่นๆที่เราชอบนะคะสามารถใส่ลงไปแทนได้ต้มต่อไปค่ะจนเดือดเบาๆกลิ่นหอมฟุ้งน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปกะทิเดือดจัดๆแตกมันทำให้ดูไม่น่าทานเมื่อต้มข่าไก่เดือดได้ที่ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกขี้หนูสดค่ะหอมมากๆมาทำไข่เจียวฟูกันค่ะปรุงรสไข่เจียวด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชานำไปทอดในกระทะให้ไข่เจียวฟูนุ่มน่าทานนี่ค่ะกำลังฟูเลยหอมฟูมากๆเลยค่ะต้มข่าไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะนำไปจัดใส่ชามได้เลยค่ะเทใส่ลงไปไก่นุ่มๆ นะคะใส่แครอทสีสวยๆทำให้ดูน่าทานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนำไข่เจียวฟูที่หั่นพอดีคำนะคะมาจัดเรียงโรยบนหน้าต้มข่าไก่ให้ดูน่าทานค่ะโรยตกแต่งด้วยต้นหอมผักชีและพริกขี้หนูสวนนะคะเพิ่มสีสันความหอมอร่อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มข่าไก่ไข่เจียวฟูเมนูที่อร่อยลงตัวที่สุดลองทำดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักเมนูนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะพบกับเมนูอร่อยได้ทุกวันเลยค่ะ